งานเข้าแอปทักษออนโดนชาวเน็ตคอมเมนต์แรงมากหลังนนกุลสารภาพจีบอยู่เขาจีบกันจริงๆจ้าทางด้านพระเอกดังนนกุลชานนท์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคุยกับแอปทักษออนซึ่งฝ่ายชายก็เป็นคนจีบก่อนและตอนนี้ก็คุยอยู่แค่กับแอปคนเดียวท่ามกลางคอมเมนต์คนบันเทิงและแฟนคลับค่ะต่างฮือฮาที่ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงต่อไปก็รอวันที่ทั้งคู่เรียกว่าแฟนแต่ก็ดูเหมือนว่างานนี้มีชาวเน็ตหลายคนต่างไม่เห็นด้วยถ้าคู่นี้จะคบกันจริงๆคอมเมนต์ต่างบอกกันว่าโชคดีนะแอปเราเลิกกันยอมรับว่าผิดหวังฉันขอโทษไม่ขอติดตามแล้วเห็นด้วยค่ะเลิกติดตามเช่นกันปล่อยให้เด็กกับผู้ใหญ่จีบกันไปปกติเราไม่เคยติดตามแอปนะสนใจเพราะพี่ทิมไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่ไม่เชียร์จ้าติดตามแอปมานานเหมือนกันค่ะแต่ไม่อินนนกุลเด็กเกินบางก็บอกว่าอยากเห็นตอนจบของเรื่องนี้งานนี้ชาวเน็ตอีกหลายคนค่ะต่างเข้ามาฟาดกลับอย่างเดือดเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้